ครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับที่พัทยาชลบุรีนะครับก็มีฝนตกอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจุดด้วยนะครับแล้วก็มีการแชร์คลิปหนึ่งถือว่าเป็นวินาทีระทึกนะครับที่พลเมืองดีนะครับกำลังเข้าไปช่วยชีวิตมีชายคนหนึ่งนะครับขี่รถบิ๊กไบค์มาปรากฏว่าต้านทานกระแสน้ำไม่อยู่นะครับอย่างที่เห็นคือทั้งรถทั้งคนนี่ลอยไปตามกระแสน้ำแต่ก็โชคดีที่พลเมืองดีมาช่วยชีวิตไว้ได้ทันครับใช่ค่ะมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งนะคะแชร์คลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละค่ะเป็นวินาทีที่เข้าไปช่วยเหลือชายหนุ่มขับบิ๊กไบค์ฝ่ากระแสน้ำในขณะที่ฝนตกหนักบริเวณปากซอยบุญสัมพันธ์5หมู่ที่10ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแต่ว่าสู้แรงน้ำไม่ไหวจนรถล้มลงไปนะคะรถนี่ถึงขั้นไหลไปตามน้ำก่อนที่เห็นในภาพนี่แหละค่ะมีพลเมืองดีหลายคนทีเดียวเข้ามาช่วยเหลือจนปลอดภัยนะคะปรากฏว่าจากการไปสอบถามพื้นที่ที่เกิดเหตุนางจรินชูชวลิตอายุ50ปีเป็นพนักงานร้านอาหารใกล้กันกับจุดเกิดเหตุเล่าให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 18:30 นเมื่อวานนี้คือช่วงนั้นมีพายุฝนตกหนักอย่างมากค่ะทำให้ภายในซอยมีน้ำท่วมขังและมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่เกิดฝนตกแต่ว่าเมื่อวานนี้เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะมีชายหนุ่มขี่บิ๊กไบค์ลักษณะกำลังจะเลี้ยวเข้าซอยแต่ไม่สามารถเลี้ยวได้จากนั้นก็พยายามเร่งเครื่องจะฝ่าสายฝนฝ่ากระแสน้ำไปนะคะจนถึงจุดเกิดเหตุไม่สามารถควบคุมรถได้ค่ะจนรถนั้นถูกกระแสน้ำพัดล้มลงและที่เห็นในภาพนี่แหละค่ะทั้งคนทั้งรถไหลไปตามกระแสน้ำเลยนะคะโชคดีที่มีคนช่วยเหลือไว้ได้ทันท่วงทีค่ะทุกครั้งที่ฝนตกเลยรถคันนั้นผู้ชายมั้งครับผู้ชายใช่แล้ววิ่งไปตรงนี้จะแรกเขาว่าจะเลี้ยวตรงนี้มันสงสัยนะจะเลี้ยวซอยนี้ครับแต่นี่มันน้ำมันบาแรงใช่ไหมเขาก็เลยเลี้ยวแต่นี้เขาก็วิ่งมาไงวิ่งพาน้ำขึ้นมาตรงนี้นี่จะไปอีกมันไปไม่ได้ครับเขาก็จะเลยเลี้ยวตรงนี้นะตรงหน้าธนาคารเนี้ยครับมีเลี้ยวมาแล้วก็มันเลี้ยวแล้วน้ำมันแรงใช่ไหมนี่เขาก็เลยพัดรถมันพัดยังไงก็ไม่ได้มันล้มหมดเลยมีพี่สองคนที่ธนาคาร3คนนี่เขาก็เลยลงมาช่วยดึง